มาค่ะในส่วนของโจทย์เริ่มแล้วนะอย่าลืมนะคะทำโจทย์5ขั้นตอน1ขีดเส้นใต้นะคะ2วอร์ดดิ้งนะคะ3โจทย์ถามอะไรวงกลมรอบๆตัวนั้นนะจ๊ะให้เรียบร้อยนะในทุกครั้งที่เราอ่านโจทย์นะคะเพื่อให้เราได้อะไรออกมาเนาะมาเริ่มข้อแรกนะคะโจทย์ของหลายเขาบอกว่านักสำรวจเดินทางด้วยบอลลูนบรรจุแก๊สก่อนออกเดินทางเขาบนจุแก๊สนะคะด้วยตึ้งตึ้งตึ้งรูปแบบเมตรคืออะไรลูกปริมาตรคือตัวแปร v มวลเป็นเท่านี้คือตัวแปร m เขาถามว่าตัวนี้มีความหนาแน่นเป็นเท่าไหร่โจทย์จะเอาอะไรลูกโลเอามาเขียนอีกสักรอบ v เป็น400 m กำลัง3นะจ๊ะแล้วก็มีมวลเป็น65กิโลกรัมนะจ๊ะโจทย์ให้ทวนสูตรเฉยๆข้อนี้เป็นสูตรของอะไรลูกความหนาแน่นหรือ density นะจ๊ะ density ก็คือโลมีค่าเท่ากับลูกเอา m ส่วน v วิธีการแทนโลที่ดีที่สุดคือแทนหน่วยไปเลยแกนะคะ m เป็น65ในหน่วยของกิโลกรัมส่วนด้วยโวลูมก็คือเท่าไหร่ลูก400 m กำลัง3นะจ๊ะแล้วก็หารตัวเลขไปเพราะฉะนั้นโลจะมีค่าเป็น 0.16 ในหน่วยของกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโจทย์ไม่ได้เอาอะไรเลยข้อนี้นะคะโจทย์แค่อยากให้เราพิจารณานะคะหรือว่าทบทวนสูตรของความหนาแน่นบอกแล้วบางคนบอกเอาทำไมครูเอาอะไรง่ายๆมาของแบบนี้นะจ๊ะอย่าลืมว่าของเราคือบีกินแล้วลูกนะเราเน้นว่าให้เรากลับมาคุ้นสูตรส่วนข้อ2เขามีความหนาแน่นสัมพัทธ์ตัวนี้ให้โจทย์เพิ่มไปตัวนี้ให้โจทย์เพิ่มไปข้อแรกไม่มีอะไรมากนะให้ฟังให้เข้าใจแล้วก็กลับไปเขียนตามตัวทับมันความหนาแน่นสัมพัทธ์ตัวนี้ไม่ได้บอกไปเมื่อกี้มาบอกเพิ่มข้อนี้บอกสูตรให้ความหนาแน่นสัมพัทธ์จะใช้แทนด้วยตัว S ตัว S คืออะไรลูกเอาโลของวัตถุนะคะเทียบกับโลของน้ำนะคะโดยโลของน้ำเนี่ยมันมีค่าเป็นอะไรลูกโลของน้ำตาม SI unit โลของน้ำตาม SI unit ใช้เป็นอะไรลูก 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรืออาจจะเป็น1กรัมต่อ cm กำลัง3เลือกเอาเถอะวิธีการรู้ว่าจะใช้ในหน่วยไหนลูกก็รู้ว่าโลของวัตถุของโลกนะจ๊ะอยู่ในหน่วยไหนโอเคนะลูกข้อที่2บอกสูตรให้เพิ่มเติมกลับไปโจทย์เพิ่มด้วยก็ดีนะจ๊ะจะได้ทวนตัวเองโอเคนะคราวนี้มาต่อกับครูข้อนี้ข้อ3เขาบอกว่าน้ำมีความหนาแน่นเท่านี้ลูก10กำลัง3เขาให้โลของน้ำมาเขาให้โลของน้ำมาแล้วจะขีดเส้นใต้น้ำมีความหนาแน่นเท่านี้คือโลของน้ำใส่รวมกับน้ำมันซึ่งมีความหนาแน่นเท่านี้ให้โลน้ำมันมาในภาชนะปิดถ้าน้ำและน้ำมันลอยอยู่เป็นชั้นชั้นละ20 cm ชั้นละ20ใส่หายไปก่อนแล้วใส่สตาร์ด้วยเพราะหน่วยนั้นเป็นเซนติโอเคปะจงหาความดันและแรงดันที่ก้นภาชนะโอเคมาเขาบอกว่าให้หาแรงดันให้หาความดันและแรงดันที่ก้นภาชนะข้อนี้นะคะข้อนี้น่าจะมีปัญหาที่เดินตรงที่ว่าเขาไม่ได้ให้เขาไม่ได้ให้รูปมาเขาไม่ให้รูปมานะเอาทีละตัวก่อนน้ำมีความหนาแน่นก็คือโลน้ำเป็น10กำลัง3กิโลกรัมต่อเมตรกำลัง3นะคะแล้วก็โลน้ำมันมีค่าเป็น 0.6 คูณ10กำลัง3นะคะให้ h สตาร์ของแต่ละตัวมาเป็น20 cm แปลงให้เป็นเมตรคือเท่าไหร่ดีแปลงให้เป็นเมตรคือหารด้วย100โอเคป่ะเพื่อเปลี่ยนเป็นเมตรก็จะได้เป็น 0.2 นะคะในหน่วยของโจทย์บอกว่าถ้าสมมติมันลอยอยู่แล้วก็เป็นภาชนะปิดจงหาความดันคือถามว่า P เป็นเท่าไหร่ที่ก้นภาชนะนะคะแล้วก็ถามแล้วว่า F ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ปรากฏว่าข้อนี้ครูตั้งโจทย์ไม่ดีตรงที่ว่าครูลืมเขียนแอร์เรียมาให้นะจ๊ะครูเขียนมาให้ลืมเขียนมาให้รู้ว่า A ข้างล่างเป็นเท่าไหร่โอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มาเริ่มตัวแรกก่อนวาดรูปชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่1ชั้นที่2ปกติธรรมชาติอะไรจะอยู่ข้างล่างน้ำ
โอเคป่ะแล้วก็มีอะไรน้ำมันแล้วเอาให้ชัดเจนข้างบนเป็นภาชนะปิดถ้ามันปิดก็คือไม่คิดพีโสดไม่คิดพีโสดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจพีและล่างตรงนี้ก็ต้องเกิดจากรูปเอาพีน้ำนะคะบวกกับพีน้ำมันเอาพีน้ำบวกกับพีน้ำมันซึ่งพีแต่ละตัวก็จะแตกเป็นหลายรูปโลน้ำถูกปะคูณ G คูณกับ H ของน้ำบวกกับโลน้ำมันคูณ G คูณกับ H ของน้ำมันแล้วก็ทำการแทนค่าทำการแทนค่าตรงนี้ก็จะเป็นโคแตกเลยนะ10กำลัง3ก็คือ 1,000 คูณกับ10คูณกับ 0.2 บวกกับ P น้ำมันเป็น600คูณกับ G คือ10คูณกับ 0.2 นะคะเราก็จะได้ค่าออกมานะคะว่ามันเป็นเท่าไหร่โอเคไหมลูกเหมือนข้อนี้หน่วยจะผิดหรือเปล่าข้อนี้หน่วยต้องเป็นอะไรลูกข้อนี้หน่วยต้องเป็นนิวตันต่อเมตรกำลังสองนะจ๊ะหน่วยต้องเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเรามาเคลียร์ตัวเลขต่อตรงนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น 2,000 บวกกับ 1,200 นั่นหมายความว่าตรงนี้จะมีค่าเป็น 3,200 นะจ๊ะในหน่วยของนิวตันต่อเมตรกำลังสองโอเคไหมลูกแล้วครูดาว่าข้อนี้นะถ้าเราพิจารณาถึงพื้นที่ต่อไอ้นี่ความดันนะถ้าเราถามหาแรงดันจากสมการ P มีค่าเท่ากับ F ส่วน A เพราะฉะนั้น F ก็จะมีค่าเท่ากับให้เราเอา P คูณกับ A โอเคไหมลูกข้อนี้นะคะเขาจะให้เราเอา P คูณกับค่าของ A ซึ่งตรงนี้ครูดาว่ามันก็จะต้องเป็นตัวเลขที่เป็นสัดส่วนกับตัวนี้นี่แหละนะคะเขาอาจจะบอกว่ามันมีค่านะคะเป็น60นะคะตารางเซนติเมตรหรืออะไรก็ได้ในข้างล่างเนาะถ้าสมมติบอกว่าเป็น60ตารางเซนติเมตรนะคะสมมติครูบอกว่าครูสมมติตัวนี้นะครูบอกครูมี A เป็น 0.6 ตารางเมตรแบบนี้นะคะเราก็จะเอาค่า P ที่ได้จากข้างล่างคือ 3,200 คูณกับ 0.6 ตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเราคูณกับตรงนี้ได้เลยเราก็จะได้ค่าเหมือนข้างบนเลยข้อนี้จริงๆต้องบอกมาว่ากำหนดพื้นที่เป็น 0.6 เมตรกำลัง2โอเคนะตรงนี้ก็จะได้ค่ามาเป็นตามที่โจทย์เฉลยนี่แหละในหน่วยของนิวตันเพราะฉะนั้นสรุปข้อนี้คืออะไรลูก P ข้อนี้จะต้องตั้งจาก P น้ำมันบวกกับไม่โทษที P น้ำบวกกับ P น้ำมัน10แล้วเอา P มาตั้งเป็น F ส่วนA. เพราะฉะนั้นได้ว่า F มีค่าเท่ากับเอา P คูณกับ A ไปเลยนะจ๊ะก็จะได้เป็นคำตอบในข้อที่3ใครงงให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะจ๊ะประเด็นสำคัญคือ1ถามหาเพเชอร์คือความดัน2ถามหาแรงก็คือแรงดันย้ายส่วนเอานะคะข้อที่3ไปแล้วไปลองทำข้อที่4ด้วยตัวเองนะจ๊ะทำข้อ4ให้เสร็จแล้วมาต่อข้อที่5กับครูลูกมาต่อข้อที่5ข้อที่5บอกว่าน้ำทะเลมีความหนาแน่นเป็นเท่านี้แล้วมีความบันดาลบรรยากาศเป็นเท่านี้เขาให้เราหาค่าของความดันสมบูรณ์นะคะในบริเวณที่น้ำลึกลงไปเป็นค่าเท่านี้ไปเริ่มไอ้นี่เป็นโลของเหลวค่ะแล้วก็มี P0 ให้มาเป็นแบบนี้ถามหาความดันสมบูรณ์ลูกถามหา P รวมนะคะเอาตัวแปรที่โจทย์ให้มาเขียนให้เรียบร้อยถ้าใครจะมาข้อนี้กับครูเลยกรุณากลับไปทำข้อ1 2 3 4ให้เรียบร้อยเอาทีละอย่างนะจ๊ะข้อนี้มีโลของเหลวเป็น 1.03 คูณ10กำลัง3กิโลกรัมต่อเมตรกำลัง3ขีดเส้นได้ดีมากมี P0 หรือ PATM เป็น1คูณ10กำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรมีอะไรอีกเขาให้หาความดันสมบูรณ์ว่าเป็นเท่าไหร่จำความดันสมบูรณ์ได้ไหมต้องเกิดจากเราเอา P เกรดก็คือความดันของเหลวบวกกับ P0 โดย P เกรดแตกเป็นอะไรได้ลูก P เกรดแตกเป็นโลถูกปะของเหลวอะไรอีกคูณกับสนามโน้มถ่วงคูณกับความลึกโอเคไหมครูขาด1ตัวเติมขีดตรงนี้เป็นตัวแปร h โอเคนะลูกโจทย์ให้ h มาแล้วเป็น100เมตรแทนศูนย์แค่นั้นเองตรงนี้ก็แตกเป็น
โล gh บวกกับ p 0ใส่วงเล็บเสียนิดโอเคไหมโลเป็น 1.03 คูณ10กำลัง3คูณกับ g คือ10คูณกับ h คือ100แล้วก็บวกกับ1คูณ10กำลัง5ให้สังเกตดูให้ดีข้อนี้ดูดีๆนะไอ้เจ้าฝั่งนี้มี10กำลัง5ไอ้เจ้าฝั่งนี้เอา0 2ตัวมาบวกตรงนี้เกิดเป็น10กำลังอะไรเหมือนกันลูกกำลัง5เพราะฉะนั้นการบวกเลขที่ติดสัญญากรณ์วิทยาศาสตร์คือติดยกกำลังนะคะในรูปของฐาน10ลูกพยายามดึงตัวร่วมก่อนไอ้นี่เอาอะไรออกมาก่อนลูกเอา10กำลัง5ออกมาเอา10กำลัง5ออกมาข้างในก็จะกลายเป็นอะไรลูกกลายเป็น 11.03 ถูกปะเป็น11หรือ10ขอโทษเป็น 10.3 ถูกปะไอ้ตัวนี้คูณเลื่อน1ตำแหน่งแล้วก็บวกกับตัวข้างหลังคือเลข1เพราะฉะนั้นข้อนี้ค่า p สมบูรณ์ได้เป็นเท่าไหร่ลูกข้อนี้ p สมบูรณ์จะกลายเป็นเอาตัวนี้บวกกันก่อนเป็น 11.3 คูณ10กำลัง5หน่วยของความดันเขียนบ่อยๆนิวตันต่อเมตรกำลัง2โอเคนะลูกได้แล้วตามที่โจทย์กำหนดเราทำไปแล้วนะข้อ1ลูกทำข้อ2เองครูทำข้อ3ให้ลูกทำข้อ4เองตอนนี้ครูทำข้อ5ให้ดูต่อไปลูกทำข้อ6พอเสร็จข้อ6เสร็จปั๊บเดี๋ยวมาดูข้อ7กับครูค่ะครูจะลบแล้วนะไปทำให้เรียบร้อยไปทำให้เรียบร้อยแล้วก็มาดูข้อ7ด้วยกันทำทุกข้อให้เรียบร้อยจบให้เรียบร้อยตรงไหนรู้สึกหลุดหรือฟังตรงนี้แล้วยังไม่เข้าใจให้กลับไปดูทฤษฎีอีก1รอบนะจ๊ะเดี๋ยวทำให้เรียบร้อยลูกทักมาข้อ7สังเกตนะโจทย์ที่เป็นหลอกรูปตัวอยู่คิดถึงสเต็ปที่เราสอนไว้เมื่อกี้นะหลอกรูปตัวอยู่ครูจะเริ่มแล้วนะเริ่มตั้งแต่ขีดเส้นใต้นะคะครูจะพยายามสโลว์ขึ้นหลอกเพราะเราเริ่มทำโจทย์น้ำและน้ำมันชนิดหนึ่งบรรจุอยู่ในหลอดรูปตัวอยู่โดยน้ำอยู่ในหลอดแก้วทางขวาน้ำอยู่ทางขวาน้ำมันอยู่ในภาวะสมดุลกับระดับน้ำนะคะดังรูปจงหาความหนาแน่นของน้ำมันนี้ในหน่วยของโทบอกเราให้ไปดูจากรูปเลยแล้วถามเราว่าโลน้ำมันเนี่ยเป็นเท่าไหร่เพราะคนรู้เราต้องรู้อะไรเองลูกเราจะต้องพอจำเองได้บ้างว่าโลของน้ำมีค่าเป็น10กำลัง3กิโลกรัมต่อเมตรกำลัง3สเต็ปของเราคืออะไรนะโจทย์ให้มาหมดแล้วในรูปนะคะตรงนี้เป็นเท่าไหร่บ้างลูกตรงนี้กลายเป็นอะไรน้ำมันเป็น 0.4 ถูกป่ะน้ำเป็นเท่าไหร่ 0.35 ครูแก้รูปนะเขียนให้ใหญ่ขึ้นไม่ได้แก้ไอ้นี่ 0.4 ในหน่วยของเมตรไอ้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูก 0.35 ในหน่วยของเมตรพร้อมเริ่มสเต็ปหลอกรูปตัวอยู่นะคะหรือยัง1หาจุดที่มันทำไมสุดรอยต่อต่ำสุดเจอแล้วเรฟเฟรนซ์โอเคเปล่าแล้วก็เช็คลูกจากเรฟเฟรนซ์ไปหาผิวไอ้นี่เป็น H ของใครได้เลย H ของน้ำสีฟ้าถูกไหมในบนรูปนะแล้ว 0.4 เมตรตรงนี้เป็น H ของใครลูก H ของน้ำน้ำมันโอเคไหม 1. หาเรฟเฟรนซ์ 2. ครูเช็ค H เช็คความสูงจากอ้างอิงตัวที่3ครูต้องตั้งอะไรลูกตั้ง p ซ้ายเท่ากับ p ขวาถ้าใครจะสังเกตครูลอสเป็น1คอนเซ็ปต์ครูลืมเช็คอะไรครูลืมเช็คว่ามันต่อกับบรรยากาศทั้งซ้ายและขวาต้องปรากฏ p อะไรหมดเลย p สูงโอเคเปล่าแล้วสเต็ปที่4ของครูดูอะไรลูกเหนือจุดทางซ้ายเหนือจุดทางซ้ายมีอะไรบ้างมี p 0บวกกับ p น้ำมันทางขวามีอะไรบ้างมี p 0บวกกับ p น้ำทันนะแล้วทั้งทางซ้ายและทางขวาปรากฏ p 0ทางโคตัวถัดมาแต่สมการ p เป็นโล g h ฝั่งนี้ก็จะเป็นไรโลกเป็นโลของน้ำมันคูณ g คูณกับ h น้ำมันฝั่งนี้จะกลายเป็นอะไรลูกโลของน้ำนะคะ g แล้วก็คูณกับ h ของน้ำมีตัวแปรหน้าตาเหมือนกันทั้งสองฝั่งก็คือตัวแปร g
เราก็จะหาร g ทั้งสองฝั่งนะคะหรือที่เราร่วมมาเรียกว่าฉันจะตัด g นั่นแหละจริงๆมันคือการหารด้วย g นะเพราะฉะนั้นข้อควรระวังคือถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นปลายปิด p มันหายไปนะ p สูตรตรงนี้หายไปไหมให้ตอบว่าไม่หายไปนะจากแต่ข้อนี้มีเหมือนกันก็ตัดออกคุณค่อยๆไปนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าฝึกย้ายขั้นสมการนิดนึงอยากได้ p น้ำมันก็ย้าย p น้ำมันอยู่เดียวก็จะกลายเป็นไรโลโทษที p น้ำมันเฉยเลยโลน้ำมันนะคะอยากได้โลน้ำมันลองย้ายโลน้ำมันอยู่เดียวก็จะกลายเป็นว่าโลน้ำมันมีค่าเท่ากับโลน้ำคูณกับอะไรลูก h น้ำส่วนด้วย h น้ำมันโอเคป่ะโลน้ำมีค่าเป็นเท่าไหร่10กำลัง3หรือ 1,000 h น้ำเป็นเท่าไหร่ลูก h ของน้ำเป็น 0.35 h ของน้ำมันเป็น 0.40 โอเคนะ2ตัวนี้เป็นสัดส่วนเหมือนกันเลยเป็นสัดส่วนเหมือนกันถ้าใครงงในเรื่องของการเป็นทศนิยมให้ลูกคูณด้วย100ส่วน100โอเคป่ะพอลูกคูณด้วย100ส่วน100เนี่ยเกิดอะไรขึ้นลูกทศนิยมย้ายไปข้างหลังทศนิยมย้ายไปข้างหลังมันจะเหลือเป็น35ส่วน40ลูกก็ตัดทอนเศษส่วนซะตัดทอนเศษส่วนก็จะกลายเป็นอะไรลูกข้างบนได้7ข้างล่างได้8เพราะฉะนั้นข้างบนจะกลายเป็น 1,000 คูณกับ7ส่วน8โอเคไหมคะ 1,000 คูณกับ7ส่วน8จัดการตัวเลขให้เรียบร้อยจัดการตัวเลขให้เรียบร้อยเราก็จะได้ว่าโลของน้ำมันตามเฉลยในรูปมีค่าเป็น875กิโลกรัมต่อลูกบาศก์ได้แล้วอีก1ข้อคือข้อที่7ทวนซิสเต็ปหลอดรูปตัวอยู่1เช็คก่อนว่ารอยต่อต่ำสุดอยู่ไหน2เช็ค Hเช็ค h นะแล้วก็จะตั้งสมการเลยก็ได้ว่า p ซ้ายเท่ากับ p ขวาแล้วกลับไปรีเช็คอีกสักหน่อยนึงสิว่าปลายหลอดรูปตัว u ต่อกับอากาศด้านนอกหรือเปล่าถ้าปลายของหลอดรูปตัว u ต่อกับอากาศของภายนอกอย่าลืมว่าเราต้องมีค่าของความดันบรรยากาศโอเคเปล่าแล้วก็ดูนะคะว่า p ซ้ายเป็นอะไร p ขวาเป็นอะไรโอเคนะแล้วก็ทำการแทนค่าสำคัญคือเรื่องนี้ตัวเลขเยอะในระดับหนึ่งตัวแปรไหนตัดได้ให้ตัดนะคะตัดให้อยู่ในรูปของผลบวกหรือผลลบตัวแปรไหนหรือค่าไหนดึงตัวร่วมได้ให้ดึงตัวรวมทานนะจ๊ะนี่คือข้อ7ลองเขียนข้อ7ตามแล้วพยายามอย่าดูเลขสำเร็จของครูนะจ๊ะฝึกคิดตัวเลขตามไปเลยแล้วพอ7เสร็จปั๊บลูกต้องไปดูข้อข้อ8คล้ายกันคล้ายกันสเต็ปคล้ายๆกันลองหัดทำด้วยตัวเองมีกินของเราโจทย์ไม่ได้ยากอยู่แล้วนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลูกทบทวนสมการครูจะลบแล้วนะแล้วครูจะขึ้นข้อ9 5 4 3 2 1ลบนะจ๊ะพยายามค่อยๆทำทีละข้อให้เคลียร์ไปอย่าใจร้อนดูไปรวดเดียวเราจะเน้นตลอดนะเรียนรู้ทฤษฎีให้เข้าใจเพื่อให้เกิดประโยชน์นะคะสองคือให้ทำอะไรลูกมาไล่ทำก็คือฟังครูในแต่ละข้อนะคะข้อถัดมาส่วนมากเนี่ยจะเป็นข้อที่ซัพพอร์ตข้อก่อนหน้าก็ลองทำไปตัวต่อมาตัวต่อมาตัวต่อมามาดูข้อ9เขาบอกว่าของเหลว3ชนิดของเหลว3ชนิดนะคะอยู่ในสภาวะสมดุลในหลอดแก้วรูปตัว U ดังรูปความหนาแน่นของเหลวชนิดที่1และชนิดที่2มีค่าเป็นเท่านี้ตามลำดับให้อะไรมาเอาให้ชัวร์ตัวแรกเป็นของโล1ตัวนี้เป็นของโล2นะคะเขาถามว่าความหนาแน่นของตัวที่3มีค่าเป็นเท่าไหร่เขาถามหาโล3โอเคเปล่าโดยที่เขาให้รูปมาขอให้รูปมาเพราะฉะนั้นครูขยับรูปนิดหนึ่งขึ้นข้างบนโถสเต็ปเราโอเคปะสเต็ปเราเอานี่มาก่อนกำหนดเรฟเฟอร์เรนซ์ในชีทลูกตัวเลขจะชัดนะจ๊ะไอ้นี่เป็นเรฟเฟอร์เรนซ์สเต็ปที่1เคลียร์สเต็ปที่1เคลียร์เสร็จปั๊บสีม่วงสีม่วงข้อควรรู้คือเขาบอกมาก่อนว่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่ขยายรูปเป็น4 cm ถูกปะตรงนี้เป็น4 cm ข้างบนตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะ6 cm ข้างบนตรงนี้เป็น
10 cm โอเคไหมลูกเราขยายรูปของเราก่อนนะแล้วฝั่งตรงนี้เป็น12 cmสเต็ปที่1หาเรฟเฟอเรนซ์พอได้เรฟเฟอเรนซ์เสร็จปั๊บจุดนี้จะเป็น P ซ้ายจุดนี้จะเป็น P ขวาโอเคเปล่าแล้วก็ทางซ้ายต่อกับอากาศมี P 0ทางขวาต่อกับอากาศมี P 0ตั้งอะไรได้เลยลูกตั้ง P ซ้ายเท่ากับ P ขวาทางซ้ายมีอะไรบ้างมี P 0มีความดันจากของเหลวตัวที่3ความดันจากของเหลวตัวที่2ทางขวามีอะไรลูกมี P 0แล้วก็บวกกับความดันของเหลวจากตัวที่1 2ฝั่งของสมการมีอะไรเหมือนกันมี P 0โอเคนะเสร็จปั๊บเรากลับมาเช็ครูปนิดหนึ่งครูเอามาเขียนแยกนะ H ตัวที่1ทั้งหมดตรงนี้เป็น12หักออกจากเท่านี้คือ4เหลือเท่าไหร่12ลบ4ติ๊งๆเหลือเป็นเท่าไหร่ลูกเหลือเป็น8 cm คราวนี้เช็ค S 2สิ S 2คือตรงไหนลูกตรงนี้สูงแค่เท่าไหร่อยู่แล้ว6 cm อยู่แล้วตัวถัดมา H ของตัวที่3สูงเท่าไหร่10 cm อยู่แล้วก็ออกมาเขียนให้ชัดเพราะอะไรลูก P 3เราต้องแตกสูตรว่า P 3นะคะหรือ P ทุกๆตัวเป็นอะไรลูก Rho G H เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอะไร Rho 3 G H 3บวก Rho 2 G H 2ฝั่งขวาเป็น Rho 1 G H 1ทุกพจน์ปรากฏค่า G คูหาร G ตลอดสมการโอเคไหมเพราะฉะนั้นโจทย์ถามหาของเหลวชนิดที่3อย่าเพิ่งรีบทำอะไรเราสอนย้ายตัวแปรครูย้ายพจน์นี้มาฝั่งนี้เลยลูกถ้าครูย้ายมาฝั่งนี้จะกลายเป็นโล1 H1 ลบโล2 S2 โอเคนะโล2 S2 ฝั่งนี้เหลืออะไรลูกเหลือเป็นโล3 S3 ย้ายต่อลูกเอา S3 มาหารฝั่งนี้ทั้งหมดค่ะทันมั้ยเอาS 3ย้ายมาหารพจน์ยาวๆตรงนี้ทั้งหมดซะเราก็จะได้โล3ในพจน์ของตัวแปรฝึกไว้เผื่อโจทย์ให้คำนวณเป็นตัวแปรแล้วแทนค่าโล1ก็ให้มาเป็นอะไรอยู่แล้วลูกโล1เป็น4คูณ10กำลัง3 h ตัวที่1เป็น8อย่าลืมคูณ10กำลังลบ2ก็เป็นเซนติกนะจ๊ะแล้วก็ลบออกด้วยอะไรลูกโล2ที่เขาให้มาคือ3คูณ10กำลัง3แล้วก็ความสูงของเขาก็คือ6คูณ10กำลังลบ2ส่วนด้วยส่วนด้วย h ของตัวที่3ก็คือ10คูณ10กำลังลบ2สังเกตนะตัวแปรของเรามีทั้งหมด3พจน์ปรากฏอะไรทุกตัวเลย10กำลังลบ2โอเคเปล่าเพราะฉะนั้นครูตัด10กำลังลบ2ทั้งหมดตรงนี้เพราะฉะนั้นข้างบนก็จะเหลืออะไรเหมือนกันเหลือพอถึงตรงนี้เสร็จปั๊บหน้าตาเราก็จะดึงตัวร่วมออกมาลงกลายเป็นว่าโลของตัวที่3ไอ้นี่มี10เหมือนกันถูกป่ะมี10กำลัง3เหมือนกันดึงออกมาลงดึงออกมาเลยก็จะกลายเป็นอะไรคะตรงนี้ก็จะกลายเป็น10กำลัง3ดึงออกมาก่อนไอ้นี่เหลือ8 4เป็น32นะคะแล้วก็3 6เป็น18ข้างล่างมี10อีก1ตัวตัวนี้ตัดไปก่อนโอเคป่ะเพราะฉะนั้นโล3ข้างบนจะกลายเป็นอะไร32ลบ18ได้32ลบ18ได้14มันจะกลายเป็นตัวนี้ก่อน14ถูกป่ะครูใช้เป็น 1.4 คูณ10กำลัง1เพื่อเอามารวมกับข้างหน้าคือกำลัง2ตัวนี้โอเคมีรูปหมายความว่าข้อนี้โล3จะมีค่าเป็นเท่าไหร่เป็น 1.4 คูณ10กำลัง3กิโลกรัมต่อเมตรกำลัง3โอเคป่ะเมื่อกี้คิดมันติดไปตัดไปตอนนึงนะเพราะฉะนั้นลองคิดตัวเลขต่อครูบอกแล้วว่าในเวลาเราคิดโพสต์ของตัวเลขพวกนี้แพทเทิร์นของหลอดรูปตัว U จะออกมาคล้ายๆกันแต่จะไปต้องใช้ทริคนะคะหรือใช้เทคนิคนิดหน่อยเวลาลูกทำตัวเลขโอเคมั้ยใช้เทคนิคนิดหน่อยเวลาตัวเองจะต้องทำตัวเลขเพราะฉะนั้นเราผ่านไปแล้วอีกหนึ่งข้อนะจ๊ะก็คือข้อ9เราผ่านข้อ9แล้วนะพอพ้นข้อ9เสร็จปั๊บลูกจะต้องไปทำข้อ10เอาเองข้อ10เอาเองนะจ๊ะแล้วก็
ข้อ11มาทำกับครูโอเคไหมข้อ11มาทำกับครูข้อ 9ขยับกระดานให้นิดนึงโอเคนะเราจะลบแล้วนะเราจะลบข้อ9แล้วนะเพราะฉะนั้น5 4 3 2 1ลบแล้วโอเคนะทำข้อ9ข้อ10ให้เรียบร้อยแล้วก็ขยับมาทำข้อนี้กับครูเหนื่อยหรือยังนะคะถ้าเหนื่อยก็รีแลกก่อนนะไปเดินสักหนึ่งรอบเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตานะคะครูจะบอกว่าครูเป็นคนหนึ่งที่พอเหนื่อยแล้วก็จะไม่ค่อยฝืนตัวเองต่อแปลดูเอาแต่ใจตัวเองนะแต่ความจริงเรามีเหตุผลเวลาเราล้ามากๆเนี่ยเวลาเราล้ามากๆแล้วเราฝืนทำต่อเราจะรู้สึกเหนื่อยแบบผมอยากหยาบคายด้วยคำพูดคำหนึ่งตั้งแต่อัดวิดีโอมานะคะคือเหนื่อยเหี้ยเหนื่อยอ่ะท้องอ่ะแล้วทำไมต้องฝืนวะอะไรเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้แล้วยิ่งเราบอกตัวเองแบบนั้นว่าเราฝืนนะเราก็จะยิ่งเหนื่อยไงนึกฟิลลิ่งออกมาแล้วเวลาเราทำงานสมมติงาน20ส่วนเคยใช้เวลาแค่ชั่วโมงครึ่งเคลียร์เนี่ยกลายเป็นไอ้ส่วนตรงนี้ครูใช้เวลาครึ่งวันค่อนวันเพราะเราทำด้วยความรู้สึกเฮ้ยแย่หว่ะเหนื่อยด้วยล้าด้วยน้ำตาคอเบ้าไปด้วยเงี้ยนึกออกไหมครูก็จะใช้วิธีหลังจากที่บรรลุแล้วว่าเฮ้ยแบบนั้นมันไม่ดีเลยครูก็จะใช้วิธีว่าเอองั้นเดี๋ยวฉันพักก่อนแทนที่ฉันจะเสียเวลา 6-7 ชั่วโมงไปเปล่าๆวิปีแล้วก็ทำลายสภาพจิตใจตัวเองว่าฉันก็เลือกที่จะพักก่อนชั่วโมง2ชั่วโมงนึกออกไหมแล้วก็กลับมาทำงานต่อความรู้สึกเราก็ดีขึ้นไงแล้วก็คุณภาพผลงานที่ออกมาก็ดีขึ้นนึกออกไหมไม่ต้องเสียเวลาเท่านั้นด้วยโอเคนะเหมือนเราเวลาเราอ่านหนังสือแล้วเราล้ามากๆพักลูก15นาทีครึ่งชั่วโมงโอเคป้าจะแวะไปดูการ์ตูนสั้นๆอ่านการ์ตูนสั้นๆแล้วก็พักรีแลกซ์หรืออยากจะเทคอะแนปสัก15นาทีก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยกลับมาเอาต่อแต่ไม่ใช่ไปแล้วไปเลยนะคะไปแล้วไปรับไม่กลับมาหาอันนั้นก็ไม่ใช่โอเคป้าเราต้องรู้ตัวเองว่าเมื่อไหร่ทำเมื่อไหร่พักโอเคนะเอาวุ่นเวอร์เฉยนะคะอยู่ดีก็เป็นนะคะช่วงสันทนาการนับเรื่องเล่าราวไปอ่ะต่อที่ข้อ11เริ่มยังเริ่มแล้วนะนี่หน้าจอฉันก็เข้าสคริปต์โหมดได้ไม่รู้มันจะง่วงอะไรนักหนานะคะมาเริ่มแล้วนะ9 10ให้เรียบร้อยแล้วมาต่อข้อ11กัน5 4 3 2 1ตัดเข้าค่ะขาข้างนึงข้างของมานอมิเตอร์ที่มีประหลอดบรรจุอยู่ถูกต่อเข้ากับถังสี่เหลี่ยมบรรจุแก๊สชนิดนึงปรากฏว่าระดับประหลอดขาทั้ง2ข้างสูง5ซมและ15ซมดังรูปแล้วรูปฉันอยู่ไหนรูปฉันไม่มีด้วยถ้าความดันของอากาศขณะนั้นเท่ากับ10กำลัง5ปาสคาลเฮ้ยแก๊สในถังมีความดันเท่าไหร่ให้ความดันของประหลอดเป็นเท่านี้แล้วโหดร้ายคือค่า G ไม่เป็น10จ้ะเพราะฉะนั้นขาทั้งสูงข้าง NH1 อีกฝั่งนึงให้เป็นอะไรไปเลย S2 นะคะไอ้นี่เป็น P0 ถึงโจทย์ว่าให้รูปมาไม่ควรเป็นปัญหานะไอ้นี่เป็นโลของตลอดโอเคเป้าแล้วนี่ค่าคงที่ค่า G ไม่ให้มาก็วาดเองแกมีความพยายามเป็นของตัวเองซะอย่างไอ้นี่ถังป้าเมาไอ้นี่หลอดรูปตัวอยู่สังเกตไหมว่าข้อนี้ P0 ที่เราย้ำนักย้ำหนาจะมามีผลนะถ้าบอกว่าไอ้นี่เป็นขีดก่อนนะปักหลอดข้างหนึ่งสูง5อีกข้างสูง15โอเคนะไอ้นี่เป็นประหลอดสีเขียวพยายามจะวาดรูปให้เป็นสเกลนะคะไอ้นี่สูง15ข้างในเป็น P ของแก๊สที่โจทย์ถามหาอยู่ว่าเป็นเท่าไหร่บารอมิเตอร์ข้อนี้คือบารอมิเตอร์แกหรือเขาจะเรียกว่ามานอมิเตอร์ก็ได้พ่อคุณรู้คืออะไรไอ้ตรงที่ขีดวัดขึ้นมา5เซนใช้เป็นเรฟเฟอเรนซ์เลยจะเวิร์กไหมให้ตอบว่าไม่เวิร์กแต่ข้อนี้เราจะทำให้ดู2แบบแบบแรกเอาระดับตรงนี้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ไปเลยฟังดีๆนะถ้าเอาระดับตรงนี้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ไปเลยหมายความว่าไอ้เจ้า P ของแก๊สจะฟุ้งแล้วกดลงบนนี้ลูกโอเคป่ะในขณะที่ตรงนี้เองก็จะมี P ของเหลวที่เป็น5เซนติเมตรกดอยู่ในขณะที่ฝั่งทางขวาในขณะที่ฝั่งทางขวาก็จะมี P อะไรกดลงมา P 0แล้วก็มี P ของประหลอดที่เป็นฝั่งของ15โดยวิธีการวาดรูปนะครูสอนเรฟเฟอเรนซ์ของพี่นะเพ
พราะฉะนั้นถ้าเอาตรงนี้เป็นเลฟไปเลยมันก็จะกลายเป็นอะไรลูกเราก็จะตั้งว่า p ซ้ายเท่ากับ p ขวา p ซ้ายมีอะไรบ้างมี p แก๊สนะคะบวกกับความดันของเหลวที่5เซนติเมตรข้างขวาก็จะมีอะไรลูกมี p 0เพราะต่อกับบรรยากาศข้างนอกบวกกับความดันของประหลอดที่สูง15เซนติเมตรและหน้าที่ของเราก็คืออะไรคะย้ายค่ะลูก p แก๊สจะกลายเป็นเราเอา p 0บวก p ประหลอดที่15ลบ p ประหลอดที่5ค่ะให้สังเกตนะ15ลบ5ผมเขียนตัวแปรให้ดูก่อนตรงนี้จะกลายเป็น p 0บวกกับโล g แล้ว h กลายเป็นอะไรลูก15ลบ5คูณ1เซนติมาไว้ข้างนอกค่ะสูตรมันคืออะไรลูกมันคือโล g h เพราะฉะนั้นฉันเอา h ที่15ลบออกได้ h เท่ากับ5ฝั่งนี้ฉันเหลือตัวเลขเป็นอะไรตัวเลขตรงนี้ของฉันจะเหลือเป็น10แล้วที่เหลือก็ทำอะไรต่อคิดตัวเลขต่อในกรณีที่เอาตรงเรฟเฟอเรนซ์ที่ขีดวัด5วัด15เป็นเรฟเฟอเรนซ์นะจ๊ะแต่ถ้าสมมติบอกไม่เอาไม่ใช่คอนเซ็ปต์รูปตัว U ของเราทำไงดีขีดใหม่เอาตรงนี้เป็นอะไรลูกเอาตรงนี้เป็นเรฟเฟอเรนซ์ถ้าเอาตรงนี้เป็นเรฟเฟอเรนซ์แสดงว่าครูกดทีละฝั่งข้างบนตรงนี้มีแต่อะไรลงมาไอ้ตรงนี้จะมีแต่ของแก๊สฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรลูกเป็น p 0บวกกับ p ประหลอดแต่ p ประหลอดเนี่ยจะวัดออกมาแล้วสูงขึ้นไปแค่เท่าไหร่10ดูอะไรดีๆนะบางคนอ๋อแล้วว่าอ๋อบางคนอ๋อบางคนยังนะคะตั้งเป็น p ซ้ายก็คือ p แก๊สจะมีค่าเท่ากับ p ขวาคือ p 0บวกกับอะไรลูกบวกกับp ที่เป็น 14m ตรงนี้จะกลายเป็น p 0บวกกับโล g แล้ว h เป็นเท่าไหร่10เซนติเมตรสังเกตไหมว่า2บรรทัดนี้เป็นยังไงกันเท่ากันเพราะอะไรลูกมันเป็นสมบัติอยู่แล้วถูกไหมไอ้เจ้าตรงนี้รอยต่อนเกจะเอาไว้ตรงไหนก็ได้ไอ้เจ้าระดับอ้างอิงจะเอาไว้ตรงไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นระดับที่เอาไว้แล้วลูกฟิก h ได้นะคะลูกบอกได้ว่า s มันสูงเท่าไหร่ถ้าลูกบอก h ได้ทุกอย่างก็เคลียร์ทันนะแล้วพอมันเท่ากันมากหมายความว่าถ้าครูแทนค่าให้จบครูตั้งให้ดูทั้ง2วิธีนะทั้งเอาไว้ที่วาดรูป5กับ15กับขยับขึ้นมาไว้ที่ผิวรอยต่อตรงนี้จากวิธีไหนก็ตาม p แก๊สออกมาได้เท่ากันเห็นปะเราเทียบตรงนี้ให้เห็นเลยแต่พอแทนค่าเนี่ยก็เลือกมาสักอันครูบอกมาจากตรงนี้แล้วกัน p 0เท่ากันเท่าไหร่10กำลัง5บวกกับโลของไอ้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูกโลเป็น 13.6 คูณ10กำลัง3โอเคป่ะคูณกับ g คือ10 h เป็นเท่าไหร่10คูณ10กำลังลบ2นั่นหมายความว่า p ของแก๊สท่อนี้ออกมามีค่าเป็น 1.13 คูณ10กำลัง5ในหน่วยของปาสคาลนี่คือข้อ11ของเราเป็นมาโนมิเตอร์แต่ข้อดีพิเศษตรงที่ว่าครูย้ำนะครูเปลี่ยนเรฟเฟอเรนซ์2ครั้งทำตรงนี้เพื่อให้ลูกเห็นว่าไม่ว่าครูจะเอาระดับอ้างอิงนะคะที่ตั้ง p ซ้ายเท่ากับ p ขวาเพื่อวัด h เอาไว้ตรงไหนก็ตามในท้ายที่สุดแล้วค่าของ p แก๊สก็ต้องได้เท่าเดิมนี่เป็นสมบัติของนะคะความดันที่บอกว่าของเหลวชนิดเดียวกันที่ระดับความสูงเท่ากันจะต้องมีค่าของความดันเท่ากันเป็นที่มาของการตั้งนะคะนิยามการคิดหลอดรูปตัวอยู่11เสร็จแล้วไล่ไปทำข้อ12ด้วยตัวเองด้วยนะจ๊ะคล้ายๆกันเลยโอเคนะคล้ายๆกันเลยได้ข้อ12แล้วต่อไปก็ไปดูกับครูอีกทีที่ข้อ13นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูข้อ13กันทำ11 12ให้เรียบร้อยมาต่อข้อ13เขาบอกว่าเครื่องอัดไฮดรอลิกลูกสูบใหญ่มีพื้นที่หน้าตัดเท่านี้พื้นที่หน้าตัดใหญ่ตารางเป็นเซนติเมตรใส่ A ไว้ก่อนแถมสตาร์ด้วยเพราะตารางเนี่ยเป็นตารางเซนนะไม่ใช่ SI unit แล้วก็ลูกสูบเล็กเป็น2ตารางเซนติเมตร
ไซเอเลสสตาร์เช่นเดียวกันเขาบอกว่ามันมีอะไรนะระยะจากจุดหมุนถึงจุดกดกระป๋องสูบก็คืออะไรลูกอาร์เล็กต่อความยาวต่อความยาวของคานทั้งหมดก็คืออาร์ใหญ่โอเคปะเป็นค่าเป็นเท่านี้ก็แสดงว่าอะไรอาร์เล็กต่ออาร์ใหญ่เป็น1ต่อ12เก็บไว้ก่อนสัญลักษณ์จากหัวต้นออกแรงที่ปลายคานแรงที่ออกที่ปลายคานเมื่อกี้ครูใช้เป็นเอฟเล็กถูกปะเขาถามว่าจะยกวัตถุได้หนักเท่าไหร่ถามหาว่าดับเบิลยูเท่ากับเท่าไหร่โอเคเปล่าเพราะฉะนั้นคิดยังไงดีเขาถามหาน้ำหนักที่ยกได้ก็ต้องอยู่กับไฮดรอลิกไงเพราะมันอยู่กับไฮดรอลิกเราก็วาดไฮดรอลิกก่อนสิไฮดรอลิกฝั่งนึงมันใหญ่ๆฝั่งนึงมันเล็กๆไอ้นี่ A ต้องยกดับเบิลยูไอ้นี่ A เล็กต้องออกแรง Fแล้วจำได้ไหมไอ้นี่ตั้งจากอะไรนะต้องตั้งจาก p ฝั่งใหญ่ถูกป่ะมีค่าเท่ากับ p ฝั่งเล็ก p ฝั่งใหญ่ก็ w ส่วนด้วย a อย่าง p ฝั่งเล็กก็จะกลายเป็น f ส่วนด้วย a เล็กนั่นหมายความว่า w สามารถหาได้จาก f ส่วนด้วย a เล็กคูณกับ a อย่างแต่เดี๋ยวก่อนเพราะอะไรลูกมันมีระบบของคานถูกป่ะมันมีระบบของคานหมายความว่าเราก็ต้องไปหา f ตรงนี้มาจากอะไรก่อนลูกมาจากคานโอเคไหมมาหาจากคานอย่างไรลูกไอ้นี่ไม้คานยาวทั้งหมดเป็น r ใหญ่ถูกปะจุดนี้เป็นจุดหมุนจุดนี้คือจุดที่กดลงบนกระบอกสูบก็คือ f ใหญ่จุดนี้เป็นจุดที่ออกแรงมาคือ f เล็กข้อที่ให้คิดจากอะไรนะเราไม่ได้สนใจโมเมนต์ทวนโมเมนต์ตามอะไรมากมายนักหรอกแต่เราจะสนใจว่าโมเมนต์จากแรงที่เราออกนะคะจะต้องมีค่าเท่ากับโมเมนต์จากแรง F ตรงนี้เพราะฉะนั้นตั้งจากอะไรโมเมนต์จาก F ใหญ่นะคะจะต้องมีค่าเท่ากับโมเมนต์จาก F เล็กโมเมนต์คืออะไรนะโมเมนต์คือผลคูณระหว่างแรงและระยะห่างจากจุดหมุนของแรงนั้นนั่นหมายความว่าตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไร F ใหญ่คูณกับ R เล็กต้องมีค่าเท่ากับ f เล็กคูณกับ r ใหญ่แล้วเมื่อกี้โจทย์บอกมาเป็นอัตราส่วนตรงนี้นั่นหมายความว่าไงเขาเนี่ย r ใหญ่อะมันมีค่าเป็น12เท่าของ r เล็กนั่นหมายความว่าถ้าเราพิจารณาตรงนี้จะกลายเป็นอะไรได้เลย f คูณกับเท่าไหร่ r เล็กจะมีค่าเท่ากับ f เล็กคูณกับ12 r เล็กแล้วเอา r เล็กทำอะไรกันแอลแล้วแอลแล้วโอเคเปล่าแล้ว F เล็กโจทย์ให้มาแล้วว่าเป็น20นิวตันคูณกับเท่าไหร่คูณกับ12นั่นหมายความว่าแรงที่มันกดลงบนลูกสูบมีค่าเป็น24แล้วก็เติมศูนย์ที่1ตัวในหน่วยของนิวตันแล้วถามว่านี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหาจากแกหรือยังตอบว่าไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องทำคืออะไรเอามาแทนนี้โอเคไหมแล้วจากการที่เราใส่สตาร์จากโจทย์ไว้เป็นตารางเซนติเมตรปรากฏว่า A เล็กและ A ใหญ่เป็นตารางเซนติเมตรเหมือนกันแสดงว่าเดี๋ยวมันทำอะไรกันได้เองแล้วหน่วยเหมือนกันหารกันอยู่เดี๋ยวหน่วยก็ต้องตัดกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นเอา F ใหญ่ที่ได้มาแทนเลยเป็นเท่าไหร่นะ640คูณกับ A ก็คือ100 cm กำลัง2ส่วนด้วย A ก็คือ A มีค่าเป็น A เล็กมีค่าเป็น2 cm กำลัง2 cm จะตัดกับ 4m พอ cm ตัดกับ cm ได้เสร็จปั๊บไอ้นี่เป็นเท่าไหร่ลูก12 1 2 0นั่นหมายความว่าคำตอบสุดท้ายของตรงนี้ทั้งหมดได้เป็น1 2 0แล้วก็0อีก2ตัวในหน่วยของนิวตันนี่คือน้ำหนักนี่คือน้ำหนักไหมคะรวมๆนะคะที่เราเอาคานกับไฮดรอลิกมาผสมกันแล้วยกได้ค่ะลูกโอเคนะอันนี้เป็นตัวอย่างในข้อ13เป็นตัวอย่างในข้อ13นะคะตัวถัดมาที่เธอจะต้องทำคือไปทำข้อ14ข้อ14ฉันใจดีนะฉันใจดีตรงที่ว่าข้อ14ฉันให้มาเป็นอะไรเลยฉันให้มาเป็นรูปชัดเจน
จะได้มันเป็นรูปชัดเจนเพราะฉะนั้น13ฟังให้เข้าใจใครยังไม่เคลียร์ไปฟังอีกรอบอย่าลืมนะโจทย์ที่เป็นรอยต่อเยอะๆแบบนี้วิธีการที่สำคัญที่สุดคือลูกต้องตั้งจากสิ่งที่โจทย์ถามหาก่อนเพื่อจะได้รีเช็คกับตัวเองว่าเราขาดอะไรพอเรารู้แล้วว่าเราขาดอะไรเราค่อยกลับไปดูในบริบทของโจทย์ค่ะลูกเพื่อหาตัวที่เราขาดครูตั้งคอลัมน์จากทางซ้ายสังเกตนะครูตั้งคอลัมน์จากทางซ้ายครูรู้ว่าครูขาดตัวแปร F ใหญ่ครูก็เลยมาตั้งคอลัมน์จากทางขวาโอเคนะพอครูได้ F ใหญ่จากทางขวาครูก็ค่อยเอากลับไปแทน13เป็นเยี่ยงนี้14ไปลองทํา14ไปลองทําตัวถัดมาตัวถัดมาข้อ15ทํา13 14ให้เสร็จนะคะเพราะตรงนั้นจะจบในพาร์ทของความดันของเหล็กคราวนี้เราจะมาขึ้นเรื่องของแรงลอยตัวหรือแรงพยุงทํา10 3 14แล้วมาต่อ15ด้วยการลงมานะนะคะข้อ15ข้อ15หากมาข้อ15ปล่อยทรงโกมวนเท่านี้ให้มันเลยนะจ๊ะM ใส่สตาร์ด้วยคำว่ากรัมไม่ใช่ SI unit ของม้วนอย่าลืมนะว่ากิโลกรัมนะคะเป็นข้อยกเว้นเพียงค่าเดียวเท่านั้นก็คือหน่วยเดียวเท่านั้นนะคะม้วนสามารถมีหน่วยที่ติดคำอุปสรรคคือคำว่ากิโลกรัมได้กรัมไม่ใช่ SI unit ใส่สตาร์ไว้มีปริมาตรเท่านี้ก็คือ V อะไรอีก V สตาร์นะจ๊ะลงไปในน้ำเพราะคนรู้เราต้องรู้เองว่าโดน้ำเราเป็นเท่าไหร่10กำลัง3หนูบ้างในส่วนของกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโอเคนะคะแล้วยังไงต่อได้ระยะหนึ่งจะมีการเคลื่อนที่จมลงไปเมื่อจมลงไปจมลงไปแล้วนะคะมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เขาถามหาแรงลอยตัวคิดถึงสมการแรงลอยตัวไว้นะข้อนี้ฝากเขียนตัวแปรซิค่ะเขียนตัวแปรขัวขึ้นเลยนะสมการของแรงลอยตัวมันคืออะไรนะFB ก็คือโลเหลว V ที่จมคูณกับ G โลของเหลวคือใครลูกโลของเหลวคือน้ำนะคะคือน้ำปรากฏว่าน้ำจะเป็นเท่าไหร่ลูก10กำลัง3โอเคป้าคราวนี้ปริมาตรค่ะในส่วนของปริมาตรข้อควรระวังข้อนี้อาจจะไม่ได้ยากในแง่ของการคำนวณแต่ได้กับหน่วยหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้จะสอบแปลงหน่วยตัวแรกลูก M ที่เป็น10กรัมลูกต้องกลายเป็นอะไรลูก10คูณ10กำลังลบ3เพื่อเปลี่ยนให้เป็นกิโลกรัมตัวถัดมา V ที่บอกว่าเป็น5 cm กำลัง3ห้องควรรู้คือ C มันคือกำลังลบ2กำลังไปอีก3กลายเป็นเท่าไหร่ลูก10กำลังลบ6นะจ๊ะถึงจะเป็นลูกบาศก์ทันนะไอ้นี่เนี่ยมันคือ5 c กำลัง3ก่อนแล้วค่อย m กำลัง3เพราะฉะนั้น c เดียวคือ10กำลังลบ2นะคะยกกำลังไปอีก3กลาย10กำลังลบ6นะแกนั่นหมายความว่าตรงนี้วงรุ่มที่เอามาแทนจะกลายเป็น5คูณ10กำลังลบ6คูณกับค่าสนามโน้มถ่วงคือ10เพราะฉะนั้น5ลบ3ถูกปะ3ลบไปอีก6หรือเป็นลบ3บวกอีก1เหลือ10กำลังลบ2นิวตันข้อ15ตอบได้แล้วจ้ะ FB คือโลเหลว V จมคูณ G คีย์เวิร์ดคือคำว่าจมลงไปได้ระยะ1ถ้าจมลงไปได้ระยะ1นั่นหมายความว่า V ที่มันจมลงไปในของเหลวคือ V ทั้งก้อนของวัตถุทรงกลมนี้นะจ๊ะมีข้อ15ข้อ15เสร็จแล้วข้อ15เสร็จแล้ว16ไปลองทำเอง16ไปลองทำเองทำ15ตามครูให้เรียบร้อยแล้วลูกก็ทำข้อ16ด้วยตัวเองเสร็จปั๊บเราจะทำข้อ17ด้วยกันจะลบแล้วนะ5 4 3 2 1ลบจากช่วงลบช่วงลบอ่านโจทย์ไปด้วยอ่านโจทย์ไปด้วยข้อ17เขาบอกว่าวัตถุนะคะ17วัตถุปริมาตร20ลูกบาศก์เซนติเมตร20ลูกบาศก์อีกแล้วหน่วยเซนติอีกแล้วใส่สตาร์ไว้ก่อนความหนาแน่นเท่านี้แน่เห็นไหมความหนาแน่นหน่วยคนละตัวกันลูกโลค่ะสังเกตนะข้างบนใช้คำว่าลูกบาศก์เซนติเมตร
แต่ตรงนี้ใช้คำว่าลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นตัวนั้นใส่ V เป็นสตาร์ไว้ถูกต้องแล้วนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวต้องแปลงหน่วยถัดมาเมื่อนำวัตถุนี้ไปลอยในน้ำซึ่งมีความหนาแน่นตึ้งตึงให้โลน้ำมาเอาไอ้นี่ไปลอยในน้ำนะคะจงหาปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมอยู่ในน้ำในหน่วยของลูกบาศก์เขาถามหาตัวนี้ลูก V จมเท่ากับเท่าไหร่พ่อคนรู้พ่อคนรู้นะจ๊ะวัตถุก้อนนี้จะลอยหรือจะจมมันหนาแน่นมากหรือน้อยกว่าน้ำตอบคำถามคงไม่ได้ก่อนปรากฏว่าโลของวัตถุหรือความหนาแน่นของวัตถุน้อยกว่าน้ำเพราะฉะนั้นวัตถุจะต้องทำไมอยู่แน่นอนลอยอยู่แน่นอนโอเคเป้าโอเคเป้าไอ้นี่เป็นน้ำแสดงว่าจะต้องมีส่วนที่ลอยอยู่แน่นอนเราหาตัวนี้อยู่หาตัวนี้คือใครลูก V ที่จมข้อนี้ต้องนำไปเข้ากฎของนิวตันเพราะอะไรคะครูเปลี่ยนสีปากกาเพื่อเขียนแรงย่อยก่อนนะคะวัตถุจะต้องถูกดึงลงมาด้วย m ของวัตถุเองคูณกับ g มีแรงพยุงขึ้นไปคือ fb แล้ววัตถุมาทำไมอยู่แล้วลูกมันลอยนิ่งถ้าลอยนิ่งแสดงว่า a เป็น0ถ้า a เป็น0ตั้งเป็นสมดุลได้เลยโดยสมดุลเป็นอะไรสมดุลเป็นซิกมาf เนี่ยมันเท่ากับ0แล้วก็จะกลายเป็นเอา f บนเท่ากับ f ล่างทันไหมก็จะกลายเป็นเรานำ f บนเท่ากับ f ล่าง f บนในที่นี้คืออะไรลูก fb f ล่างในที่นี้คือเอา m ของวัตถุคูณกับ g แล้ว fb จะกลายเป็นอะไรลูกแต่เป็นโลเหลวโอเคป่ะ v ที่มันจมอยู่คูณกับ g แล้วคราวนี้เรารู้มวลของวัตถุไหมเราไม่รู้มวลของวัตถุลูกพอเราไม่รู้มวลของวัตถุต้องแตกมวลวัตถุเป็นโลวัตถุคูณกับ b วัตถุทั้งก้อนโอเคไหมฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นโลวัตถุคูณกับ b วัตถุทั้งก้อนคือ b เฉยๆคนละตัวนะ b จมกับ b ทั้งก้อนคนละตัวนะจ้าจากรูป b จมคือทั้งก้อนหมดเลยตรงนี้ส่วนที่จมคือเฉพาะส่วนที่คูณแรงนะโอเคนะคะแล้วก็คูณกับ g สองฝั่งมีตัวแปรหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกันอยู่ตัวนั้นได้แก่ค่าของ g เพราะฉะนั้นถ้าเราจะถามว่าที่มันจมอยู่เป็นเท่าไหร่ย้ายค่าก่อน v จมก็จะกลายเป็นอะไรเอาโลวัตถุคูณกับ b ทั้งก้อนส่วนอะไรโลกส่วนโลของเหลวในที่นี้ซึ่งก็คือน้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้เป็นอะไรแทนค่าโลวัตถุเป็น900โอเคเปล่าครูจะทำอะไรให้ดูเนื่องจากครูขี้เกียจแปลงหน่วยครูก็จะแทนว่า900หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนด้วยโลเหลวก็คือ 1,000 คูณกับกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วครูก็จะคูณกับปริมาตรทั้งก้อนคือ20 cm กำลัง3สังเกตเห็นอะไรหรือไม่กิโลกรัมจะตัดกิโลกรัม0ตัดกันไป2ตัวโอเคไม่โลกแล้วแถมตรงนี้อีก1ตัวนั่นหมายความว่า V ในส่วนที่จมของครูตอบตัวเลขที่เหลืออยู่คือ18และหน่วยเพียงลำพังที่ไม่ถูกตัดก็คือ cm กำลัง3จบไหมจบบางคนบอกหนูก็สตันมาตั้งแต่ต้นว่าทำไมครูไม่แปลงหน่วยนะคะปรากฏว่าครูแอบอนุมานในใจว่าแอบลุ้นเบาๆนั่นแหละนะคะว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะเช็คออกมาแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องแปลงหน่วยของปริมาตรหรือวงลูกได้หรือเปล่านี่ข้อ17เศษ17แล้วไปต่อนะคะ17แล้วไปอะไรต่อลูกไปข้อ19โอเคนะครูจะสอน19แต่ลูกยังไม่มีสิทธิ์มา19กับครูพอสคลิปซะไปทำ17ตามครูให้จบแล้วทำ18ด้วยตัวเองพอเสร็จ18แล้วค่อยกดกลับมาเพย์คลิปนะจ๊ะครูจะลบแล้วนะห้ามมาตอบข้อ19โดยที่17กับ18ยังไม่ได้ทำนะจ๊ะมาตัวถัดมาข้อ19ข้อ19แอบอ่านโจทย์เลยเขาบอกว่าวัตถุทรงกลมตันลูกหนึ่งลอยอยู่ในของเหลวขีดเส้นใต้ตรงคำว่าลอยก่อนลอยนะคำว่าลอยคืออะไรลูกในกฎของนิวตันคำที่ว่ามันลอยอยู่ก็แสดงว่า a จะต้องเป็น0
โดยจมลงไปครึ่งลูกพอดีแสดงว่า v จมมีค่าเป็น1ส่วน2ของ v วัตถุทางกรระวังให้ดีโจทย์ประเภทบอกเป็นจำนวนเท่าแบบนี้เขียนคีย์เวิร์ดของโจทย์ให้ชัดกำหนดว่าของเหลวมีความหนาแน่น 1.2 กรัมต่อเซนติเมตรให้โลของเหลวมาครูจะสอนแทนแบบแทนหน่วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะไม่ต้องแปลงหน่วยในเรื่องนี้ฟังให้ดีนะถ้าไม่อยากแปลงหน่วยจะต้องหัดแทนหน่วยไปเลยโอเคนะลูกจงหาว่าความหนาแน่นของวัตถุมีค่าเป็นเท่าไหร่โจถามหาโลของวัตถุโอเคไหมว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วเขาจะเอาในหน่วยของอะไรพอดีเลยกรัมต่อ cm กำลัง3ตรงวัดรูปไหมวัตถุทรงกลมด้าแล้วลอยอยู่เป็นครึ่งหนึ่งพอดีโอเคไหมนี่คือ v จมเขียนนิดหนึ่ง v จมเป็น1ส่วน2ของ v วัตถุข้อนี้ลอยนิ่งอยู่ไม่มีแรงอะไรแล้วแหละก็จะมี m ของอะไรลูก m ของวัตถุคูณ g มีแรงพยุงขึ้นไปเป็น fv ข้อนี้ a เป็น0ใช้สมดุลนะจ๊ะ a เป็น0ใช้สมดุลไม่นั่นหมายความว่า f บนต้องเท่ากับ f ล่าง f บนคือ fv ข้างล่างคือน้ำหนักของวัตถุหรือ m วัตถุคูณ gสังเกตว่าเขาไม่ได้ m ของวัตถุมาถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้นี่แตกไปอะไรไปเลยโลเหลว v จมคูณ g ไอ้นี่แตกเป็นโลวัตถุ v วัตถุคูณอะไรลูกคูณ g ง่ายที่สุดก็เอาอะไรตัดกันก่อน g ตัด g โอเคป่ะแล้วเขาบอกว่าโลเหลวค้างไว้ค้างไว้ไม่เกี่ยวกันไอ้ที่จมจมลงไปเป็นเท่าไหร่1ส่วน2 v วัตถุทั้งกรโอเคป่ะลูกแล้วตัวนี้ก็เป็นไรโลของวัตถุคูณกับ v ทั้งกรคูณกับ v ทั้งกรโอเคนะพอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บครูแบ่งไทป์เฉยๆว่าตัวแปรไหนเป็นตัวแปรไหนนะคะพอเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บเอาอะไรตัดกัน v ตัด v พอ v ตัด v เสร็จปั๊บลองแทนซิโจจะได้อะไรนะโจทย์อยากได้ v โลของวัตถุพอเราปาดตัวแปรเราจะค้นพบว่าอะไรต่อโลวัตถุมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของอะไรได้เลยของเหลวเพราะฉะนั้นตัวการเท่าไหร่1ส่วน2เราบอกไว้แล้วว่าถ้าไม่อยากแปลงหน่วยจะต้องแทนหน่วยโลของเหลวเป็นเท่าไหร่ลูก 1.2 กรัมต่อ cm กำลัง3ค่ะแทนลงไปเลยเอาตัวเลขกระทำการพอเราตัวเลขก็ทำการเสร็จปั๊บตรงนี้จะได้เป็น 0.6 ในหน่วยของกรัม cm กำลัง2ต่อโทษที cm กำลัง3ตอบได้แล้วตอบได้แล้วนี่คือข้อ19ของเรานี่คือข้อ19ของเราเลยค่ะ17 18 19ข้อต่อไปลองทำเองคือข้อ20พอได้ข้อ20เสร็จปั๊บข้อ20เสร็จปั๊บนะจ๊ะทำเองนะ20ทำเองเสร็จปั๊บมาต่อข้อนี้กับครูค่ะคือข้อ21ข้อ21ทำให้เรียบร้อยเราลบแล้วนะข้อ21ว่าอย่างไรข้อ21บอกว่า5วัตถุชิ้นหนึ่งมีปริมาตรเป็น50ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะมีปริมาตรเป็น50ลูกบาศก์เซนติเมตรขีดเส้นใต้ก่อนไอ้นี่เป็น v ของวัตถุนะคะเมื่อน้ำไปลอยในน้ำจะโผล่พ้นน้ำ20ข้อนี้ระวังให้ดีนี่ v ใส่สตาร์เลยลูกไอ้นี่ใช้เลยไม่ได้มันเป็น v โผล่มันเป็น v โผล่พ้นน้ำแกนั่นหมายความว่าแกต้องไปหาอะไรอีกทีนึง v จมมันต้องมีค่าเท่ากับ v ทั้งก้อนลบกับ v ที่มันทำไมอยู่โผล่อยู่นะจ๊ะระวังให้ดีตัวนี้ไม่สามารถแทนลงไปในโจทย์ได้เลยเดี๋ยวครูวาดรูปให้ดูอีกทีนะวัตถุชิ้นนี้มีความหนาแน่นเป็นกี่โลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็ถามหาว่าโลวัตถุแกโลวัตถุเป็นเท่าไหร่มันนี่โหดร้ายมากวาดรูปให้ดูตึ้ง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 นี่ถามก่อนปรากฏว่าถ้าวาดรูปดีๆโผล่พ้นน้ำคือตรงนี้แกอันนี้คือ20กำลัง3ใช้ส่วนที่จมไหม
ไม่ใช่เพราะฉะนั้น v จมต้องใช้ตรงที่อยู่ข้างล่างเป็นเท่าไหร่30 cm กำลัง3เพราะว่าทั้งก้อนเป็น50 v ทั้งหมดนะเป็น50 cm กำลัง3เป็นแบบนี้ลูกแล้วก็เหมือนเดิมแรงที่ดึงลงข้างล่างจะต้องเป็น m วัตถุคูณ g แรงขึ้นข้างบนเป็นFB ข้อนี้ลอยเฉยๆ A เป็น0สมดุลใช้ F บนเท่ากับ F หลัก F บนเป็น FB ลงข้างล่างเป็น M วัตถุคูณ G เสร็จปั๊บก็ดูว่าเรามีตัวแปรไหนบ้างไหมคะ FB กลายเป็นโลเหลว V ที่จมอยู่คูณ G ตรงนี้กลายเป็นมีมวลไหมไม่มีถูกป่ะมวลของวัตถุไม่ได้ให้มาก็ตั้งแต่เป็นโลวัตถุถูกป่ะ v ทั้งก้อนคูณ g เสร็จปั๊บอะไรลูก g ตัด g ถูกไหมแล้วก็แทนค่าปรากฏว่าก่อนแทนค่าย้ายข้างสิโลวัตถุอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมครูแอบสลับซ้ายขวานะแอบสลับซ้ายขวาฝั่งนู้นมีอะไรอยู่มีโลเหลว v ที่จมคูณกับ v ทั้งก่อนและข้อนี้ถ้าไม่แปลงหน่วยถ้าไม่แปลงหน่วยวิธีที่เธอทำได้เธอก็ต้องแทนหน่วยเพราะฉะนั้นกูย้ายขึ้นมานี่นะโลวัตถุมีค่าเท่ากับโลของเหลวในที่นี้มันอยู่ในไหนมันอยู่ในน้ำเธอต้องรู้เองว่า g เป็น10กำลังเท่าที่โลเป็น10กำลัง3ในหน่วยของอะไรลูกกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็แยกมาV จมเป็นเท่าไหร่ V จมเป็น30 cm กำลัง3 V ทั้งก้อนเป็น50คูณอะไรลูกเท่าที่50 cm กำลัง3 cm ตัด cm 0ตัด0 3หาร5ได้ 0.6 10กำลัง3ก็คือ1พานหน่วยของโลเป็นกิโลกรัมส่วน m กำลัง3เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคำนวณต่อเนื่องมาโลวัตถุมีค่าเป็น600กิโลกรัมต่อ m กำลัง3ห้ามลืมว่าห้ามลืมว่าถ้าตัวเธอไม่แปลงหน่วยตัวเธอก็ต้องแทนหน่วยไปด้วยนะจ๊ะนี่คือข้อ21นี่คือข้อ21ทันนะนี่คือข้อ21ข้อ22ไปหัดทำเองไปหัดทำเองข้อ22ไปหัดทำเองข้อ23ข้อ23โคจะสอนให้ทำ21 22ให้เรียบร้อยจ้ะ21 22ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทำข้อ23กับโคนะจ๊ะข้อ23ว่าไงนะเขาบอกว่าลูกบอลมวล200กรัมนะคะก็คือตัวแปรm กรัมเนี่ยขออนุญาตใส่สตาร์ไว้ก่อนไม่ใช่ SI unit ปริมาตร500ลบซมโวลูมใส่สตาร์เช่นกันเพราะแม่งไม่ใช่ SI unit ผูกติดกับเชือกที่จุด A ที่มีความหนาแน่นเท่านี้ไอ้นี่เป็นโลกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตัวนี้เป็น SI unit นะคะเป็น SI unit แล้วนะเป็นหน่วยสากลแล้วไม่ต้องใส่สตาร์นะจงหาความตึงในเส้นเชือกต้องหาความตึงในเส้นเชือกก็ถามว่า T เป็นเท่าไหร่น่ารักแชร์มาเขาถามหาตัวนี้ลูกว่า T เป็นเท่าไหร่แล้วตามธรรมชาติมวลมันก็ต้องมีอะไรของตัวเอง M ของวัตถุคูณ G ลอยอยู่ในน้ำต้องมีแรงพยุงขึ้นคือ FB เหมือนเดิมโคจะแทนหน่วยนะโคจะแทนหน่วยนะเพราะฉะนั้นโคขีดเส้นใต้ชัดเจนแล้วไม่มีตัวไหนที่โจทย์ไม่ได้ให้มาลอยนิ่ง A เป็นศูนย์เอาเข้าสมดุลได้เลยว่า f บนต้องเท่ากับ f ล่างโอเคป่ะเพราะฉะนั้น f บนมีอะไรบ้างมี fb ถูกป่ะต้องมีค่าเท่ากับ f ล่างก็คือ tension force บวกกับ m วัตถุคูณ g โอเคป่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ t มันคือเอา fb ลบ m วัตถุถูกป่ะคูณ g นี่คือ tension forceโอเคไหมเพราะฉะนั้นโจทย์อยากได้ทีเนี่ยเราย้ายทีมาจนจบแล้วแหละเราย้ายทีจนได้ครบแล้วแหละแล้วพอเราได้ทีตรงนี้เสร็จแล้วอย่างไรต่อ FB แตกเป็นอะไรได้ลูก
โลเหลวถูกปะ v จมคูณ g ลบด้วย m ของวัตถุคูณอะไรลูกคูณ g นะคะปรากฏว่าข้อนี้ก็จะมีปัญหานั่นแหละไอ้ตัวที่ใส่สตาร์ไว้ทั้งหมดระวังด้วยตัวที่ใส่สตาร์ไว้ทั้งหมดระวังด้วยถ้าเป็นแบบนี้มันจะใช้การแทนหน่วยได้หรือไม่ให้ตอบเลยว่าไม่ได้แล้วจ้ะเธอจะต้องแปลงกรรมแปลงบบสมอให้เรียบร้อยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นในเมื่อต้องใช้โคไล่ให้ดู m เป็น200กรัมแปลงเป็นกิโลกรัมคือคูณด้วย10กำลังลบ3หน่วยจะกลายเป็นกิโลกรัมหน่วยจะกลายเป็นกิโลกรัมแล้วอย่างไรต่อตัวถัดมาวอลลุ่มวอลลุ่มมันคือ500 cm กำลัง3คือตัวนี้ถูกกำลัง3ด้วยไงเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น500คูณกับ10ลบ2แล้วก็กำลัง3กลายเป็นลบ6หน่วยจะกลายเป็น m กำลัง3โอเคนะเคลียร์แล้วพอเคลียร์แล้วเสร็จปั๊บมาแทนค่าการโลเหลวเป็น 1,000 นะคะวอลลุ่มของเขาที่จมอยู่เป็น500อย่าลืมคูณ10กำลังลบ6 g เป็น10โอเคนะแล้ว m ของวัตถุเป็นเท่าไหร่200คูณกับเท่าไหร่ลูก10กำลังลบ3คูณกับค่า g คือ10เพราะฉะนั้นที่หนักที่สุดคือไอ้เลขฐาน10นี่แหละไอ้นี่ลบ6มาหักออกกันเถอะมีลบ6นะหักออก1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัวก็คือบวกอะไรบวก6ตัวนี้จะกลายเป็นอะไรลูกกลายเป็น10กำลัง0มีค่าเป็น1เอาใหม่นะคุณนับเลยนะ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว10กำลัง6เจอกับ10ลบ6ได้เป็น10กำลัง0ตัวเลขใดๆก็ตามกำลัง0มีค่าเป็น1ลาลาเพราะฉะนั้นคนข้างหน้าเหลือเลข5แบแบแบ5ตัวข้างหลังค่ะนับเหมือนกัน1 2 3ไอ้นี่แสดงว่าไอ้นี่บวก3กลายเป็น10กำลัง0หายไปจากตัวเลขข้างหลังเหลือแค่เอา2คูณกับ1ได้2โอเคเป้าเพราะฉะนั้นคือหมายเพราะฉะนั้น tension force มีค่ากี่นิวตัน3นิวตันนะจ๊ะโอเคเป้าข้อนี้ครูตั้งจากอะไรนิยามของแรงตึงเชือกเนี่ยมันคือแรงดึงวัตถุถูกเป้าเพราะฉะนั้นมันจะมีทิศพุ่งออกจากวัตถุไปตามแนวเส้นเชือกเสมอเน้น tension force ทิศพุ่งออกจากวัตถุเสมอแล้วมันลอยนิ่งแกก็เอาไปจับเข้ากฎของนิวตันรอยนิ่งคือสมดุล F บนต้องเท่ากับ F ล่างนี่ข้อ23ไปแล้วข้อ24จะคล้ายกันข้อ24จะคล้ายกันพอคล้ายกันเสร็จปั๊บไปต่อข้อถัดมากับครูลูก25เราจบเรื่องแรงลอยตัวนั่นแหละพอจบเรื่องแรงลอยตัวเสร็จปั๊บเราจะมาโพที่เรื่องอื่นๆเราจะลบข้อนี้แล้วเราจะลบข้อนี้แล้วนะจ๊ะอ่ะเราลบใครจะพอสเลย5 4 3 2 1 0ค่ะช่วงนี้เราก็จะทำการลบกระดานนะคะแล้วเราก็นะคะจะมาต่อมาที่ข้อ25นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันค่ะอย่าลืมนะคะในสเต็ปที่ผ่านมานะคะครูไม่ได้ทำขั้นตอนที่2ของการคำนวณให้อีกต่อไปแล้วนะคะเราใช้วิธีการสตาร์ไว้เราก็เช็คว่าเราแทงหน่วยแล้วหน่วยจะตัดไหมถ้าหน่วยไม่ตัดก็เราก็ค่อยแปลงทีหลังจะได้ไม่เสียเวลามาสำหรับข้อนี้เราจะขึ้นหัวข้อถัดไปนะคะคือในส่วนของแรงตึงผิวนะคะเมื่อกี้ทำเสียงสวยนานมากสังเกตนะคะจะมีการทำหน้าทำตาไปบนพ้องกันถามว่าอายไหมนะคะปรากฏว่าไม่เพราะฉันโกรธแกหลับมากกว่าเรียนวิดีโอนะแกกลัวที่สุดคือกลัวว่าพ่อแกจะหลับนะคะต่อยังเริ่มแล้วนะเอาวงรัศมีในคณิตศาสตร์จะใช้ตัวแปร R แต่หน่วยคติสันติดีวะเซนตินะคะไม่ใช่ SI unit ใส่สตาร์ไว้ด้วยจมลงในน้ำนะคะเมื่อดึงขึ้นมาต้องออกแรงเอาชนะแรงตึงผิวเท่าไหร่แสดงว่าความหมายคืออะไร F ที่ดึงเท่ากับ F ของตึงผิวได้เลยแกเมื่อไม่ได้คิดน้ำหนักของห่วงและกำหนดให้น้ำมีความตึงเป็นเท่านี้ให้แก่หน้ามันข้อถามหา F โอเคปะข้อนี้ครูเอาตัวแปรมาเขียนนิดนึงนะคะจะได้เห็นชัด
R เป็น 3.5 เซนติเมตรข้อนี้นะจ๊ะมันควรจะเป็นเมตรเนาะดูจากหน่วยของค่าความตึงเพราะฉะนั้นครูแปลงเลยก็ได้เลือกเอาจะแปลงหรือไม่แปลงถ้าไม่แปลงตรงนี้ตอนแทนค่าก็ต้องแทนเซนตินะจ๊ะอันนี้ได้ R แล้วก็ได้แกมมามามีค่าเป็น7คูณ10กำลังลบ2นะจ๊ะ7คูณ10กำลังลบ2ในหน่วยของนิวตันตรงนี้โอเคไหมลูกเขาถามว่า F ที่เราจะต้องดึงต้องเท่ากับเท่าไหร่เพราะ F ตรงนี้มันก็คือ F จากแรงตึงผิวนั่นแหละโอเคไหมข้อนี้ข้อควรรู้ห่วงของมันเนี่ยมีทั้งผิวด้านในและผิวด้านนอกปัญหาที่สุดของข้อนี้ก็คือพอเราตั้ง F แกมมาจะมีค่าเป็นแกมมาคูณ L L ข้อนี้เป็นอะไรลูกเป็นวงกลมซึ่งวงกลมมีเส้นรอบวงเป็นเท่าไหร่2พาย R โอเคป่ะแต่ข้อนี้ข้อควรระวังคืออะไรลูก L แกต้องเป็นอะไรลูกนอกบวกในถูกป่ะพอเป็นทั้งนอกบวกกับในมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่2คูณกับ2พาย R นะจ๊ะครูทดให้ด้านนอกแบบนี้จะได้เห็นภาพชัดๆว่ามีทั้งผิวด้านในแล้วก็ด้านนอกของห่วงนะคะในแนวที่สัมผัสกับของเหลวเพราะฉะนั้นเวลาคิด L อย่าลืมเบิ้ล2เขาเบิ้ล2คือคูณ2เข้าไปเพราะฉะนั้นแกมมาเป็นเท่าไหร่ลูก7โอเคไหมคะคูณกับตัวนี้ก็คือ4แต่พายเป็น22ส่วน7ห้ามแตกพายเป็น180องศานะแกฉันจะมาเงยใส่แกนะคะค่าพายต้องใช้เป็น22ส่วน7แล้วก็คูณกับรัศมีคือ 3.5 นะคะเอาอะไรตัดกันลูกเอา7ตัด7นะคะแล้วก็เอา4คูณกับ 3.5 4คูณกับ 3.5 น่าจะได้เป็น15โอเคเป้าแล้วคราวนี้ให้สังเกตว่าคูณละอะไรไม่หมดเลยคูณละว่า7ตรงนี้มีคูณอะไรด้วยเอามาเขียนทีเดียวข้างนอกเป็น10ลบ2แล้วก็ของ R มีกำลังเท่าไหร่นะข้อนี้แทนค่าไม่ครบไม่ครบเพราะอะไรลูกขาดอะไรไปข้อนี้ขาดว่า R จะต้องยกกำลัง2โอเคไหม R จะต้องยกกำลัง2เพราะฉะนั้นของอนุญาตข้อนี้เราผิดเองเราขอโทษเราแทน R ต้องมี R กำลัง2ไหมเอาใหม่นะลบเราพูดสูตรผิดเมื่อกี้ R ไม่มีกำลัง2กลายเป็น4โอเคป่ะลูกเอาแกมามาก่อน7คูณ10กำลังลบ2 7คูณ10กำลังลบ2นะแล้วก็คูณกับ4โอเคนะพายเป็น22ส่วน7คูณกับ R คือ 3.5 คูณ10กำลังลบ2ลบเมื่อกี้ใหม่ให้หมดนี่ก็จะได้เป็นงงนะคะขอโทษนะคะอ่ะ7ตัด7แล้วก็เอา4เจอกับ35ค่ะ4เจอกับ35ไอ้ 3.5 ก็จะได้เป็น15หรือ14อ่ะลองเช็คซิได้เป็น14 2ตัวนี้เป็น14นะคะแล้วก็คูณกับอะไรลูกคูณกับ22 14คูณกับ22นะคะจากตรงนี้ข้างหลังกลายเป็น10กำลังลบ4ครบยัง4มาแล้ว22มาแล้ว 3.5 มาแล้วครบแล้วเนาะอันนี้เป็นวิธีการเช็คเวลาคุณทำโจทย์เยอะๆแล้วคุณจะเริ่มมึนนะคะแล้วตัวเลขตรงนี้มันจะออกมาเป็น308คูณ10กำลังลบ4ในหน่วยของนิวตันปรากฏว่าเขามี0นะคะข้างหน้าที่ต้องเติมขึ้นไปเพราะอะไรลูกนี่10ลบ4ย้ายจุดไปข้างหน้า1 2 3 4ได้เป็น 0.0308ในหน่วยของนิวตันข้อนี้เอาใหม่นะเมื่อกี้ครูแทนตรงนี้ดันจะไปติดกำลัง2นะคะความยาวรอบลูกไม่มีกำลัง2นะลูกแล้วครูลืมแทนเซนติครูก็เลยแทนให้ลูกดูใหม่นี่คือข้อ25ค่ะลองทำข้อ25ลองทำข้อ26นะคะแล้วเราจะไปทำข้อ27ด้วยกันนะคะข้อ27จะคล้ายเดิมเลยข้อ27จะคล้ายเดิมเขาบอกว่าเมื่อดึงลวดกลมหนูทำข้อก่อนหน้านี้นะคะ25 26ให้เรียบร้อยถ้ามาทำข้อนี้ก็ถูกโอเคนะข้อนี้เมื่อดึงลวดกลมเส้นผ่านศูนย์กลางคือตัวแปร D ใส่สตาร์นะคะนั่นหมายความว่าค่าที่เราจะใช้คือ R ที่เป็น 7cm
เราจะไม่ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางในวิชาฟิสิกส์โอเคฟังเราจะไม่ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางในวิชาฟิสิกส์ออกจากน้ำมันผิวน้ำมันดิบต้องใช้แรงดึงทั้งหมดเท่านี้แรงดึงก็แสดงว่าเป็น F อะไรได้เลย F ตึงผิวนั่นเลยนะคะเขาถามว่าความตึงผิวจะเป็นเท่าไหร่เขาถามหาแกมมาของตัวนี้วาดรูปเหมือนเดิมลูกมีทั้งอันนี้นะคะมันจะบอกกล่าวล่วงหน้าว่า29และ31ตั้งสติให้ดีจะเป็นการพูดถึงแรงในของเหลวนะคะแบบครบและจะเต็มเท่าที่นะคะเทียบกับทุกข้อคือข้อนี้จะพูดถึงน้ำหนักของตัววัตถุเองนะคะพูดถึงแรงลอยตัวแล้วก็พูดถึงแรงหนุนด้วยนะคะแต่29กับ31จะต่างกันนิดหน่อยในดีเทลของกฎของนิวตันจะเริ่มแล้วนะจะเริ่มแล้วนะข้อแรกปล่อยทรงกลมลูกเหล็กรัศมีเท่านี้ตัวแปร m ใส่สตาร์พัดดันเป็นมิลลิลงในน้ำความเร็วไปของลูกเหล็กจะเป็นเท่าไหร่จะถามหา v ค่ะให้ g เป็นเท่านี้ให้ความหนาแน่นของลูกเหล็กมาก็คือโลของลูกเหล็กให้ความหนาแน่นของน้ำมาก็คือโลของน้ำนะจ๊ะแล้วก็ให้ความหนืดของน้ำมาค่านี้ก็คือตัวนิวหรือตัวกีตาร์ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นในรูปแบบของรูปมาเมื่อความเร็วคงที่มันจะเป็นยังไงนะมันจะต้องมีแรง2ตัวกระทำกับมันคืออะไรแรงลอยตัวอีกตัวนึงก็ต้องเป็นอะไรด้วย F กีตาร์มีแรงตามธรรมชาติกระทำเขาเสมอก็คือ MG ข้อนี้ถ้าเราบอกว่ามันลอยขอโทษทีมันมีค่าของ v คงที่แล้วถ้า v คงที่แล้วก็แสดงว่าอะไรลูก a เป็น0ตั้งเป็นอะไรได้เลย f บนเท่ากับ f ล่างข้อนี้ f บนก็จะกลายเป็นอะไรคะ f กีตาร์ถูกป่ะบวกกับ f b มีค่าเท่ากับอะไรลูก m ของวัตถุ n คูณกับ g โอเคไหมซึ่ง v เนี่ยมันจะแฝงอยู่ในนี้ v velocity นะ v เลยความเร็วจะแฝงอยู่ในตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแอบแยกข้างก่อนถ้าแอบแยกข้างก็จะกลายเป็นอะไรลูกเอาพจน์นี้ไว้ตัวเดียวใช่ไหมแล้วแตกสูตรเป็น6พายมิว RV ฝั่งนี้ M วัตถุเขาให้มาไหมไม่ให้ต้องแตกเป็นโลวัตถุถูกปะ V วัตถุคูณกับ G ลบออกด้วย FB ที่ย้ายไปก็จะกลายเป็นโลเหลวนะคะจงทั้งก้อนก็ใช้เป็น V วัตถุได้เลยแล้วก็คูณกับ G สังเกตฝั่งนี้ก่อนสังเกตฝั่งขวาก่อนฝั่งขวามีตัวแปรที่ซ้ำกันอยู่2ตัวได้แก่v และ g พอมี v และ g ซ้ำกัน v และ g ซ้ำกันทำไงลูกดึงตัวลงฝั่งนี้จะเหลือไปอะไร vg แล้วก็กลายเป็นโลวัตถุลบโลเหล็กวัตถุในที่นี้ก็คือลูกเหล็กนั่นแหละนะแล้วสังเกตดูว่าฝั่งนี้เขาอยากได้อะไรอยากได้ v เพราะฉะนั้นไอ้ตัวแปรที่เหลือตรงนี้ทั้งหมดย้ายมาทำไมฝั่งขวาซะย้ายมาหาย้ายมาหารฝั่งขวาก็จะกลายเป็น6พายนิวโอเคป่ะคราวนี้ชีวิตยังไม่หยุดความเหนื่อยยากโจทย์ให้วอลุ่มหรือปริมาตรมาตรงๆไหมสำหรับข้อนี้ปรากฏว่าโจทย์ไม่ได้ให้นั่นหมายความว่าลูกต้องแตกอะไรเองลูก v แตกเป็น4ส่วน3พาย r รัศมีกำลัง3ถูกป่ะแล้วก็คูณกับไอ้เท่าที่เหลือเอาเองก็คือโลวัตถุเปลี่ยนเป็นโลเหล็กไปเลยลบด้วยโลเหลวลบด้วยโลเหลวเสร็จแล้วนะตัวนี้เหลือไปอะไรลูก6พายมิวอาร์นี่ตัวไหนตัดกันได้บ้างโดตัวแรกก่อนพายตัดกับพายโอเคไหมอาร์ตัดอาร์ไป1ตัวเหลือเป็นอาร์กำลัง2โอเคในโลกที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องของการแทนค่าแล้วนะฟิสิกส์จบละเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวิชาสามัญเขาก็จะให้จับตัวแปรมาประมาณนี้นี่แหละนะคะลองเช็คด้วยนะว่าครูทำอะไรหายไปกลางทางหรือเปล่าแล้วลองมาลองแทนค่ากันตัวนี้ก็จะกลายเป็น4ส่วน3ปรากฏว่า r เนี่ย r เดียวมันคือ1มิลลิเมตรถูกไหมถ้าเราเอา1มิลลิเมตรตรงนี้กำลัง2ก็จะกลายเป็น1มิลลิคือ10ลบ3มีอยู่ลบ3แล้วนะกำลังไปอีก2กลายเป็น10กำลังลบ6โอเคไม่โลก4ส่วน3มาแล้วพายกำลัง2แทนแล้วโอเคป่ะคะแล้วก็ลูกเหล็กเป็นเท่าไหร่โลกลูกเหล็กมีความหนาแน่นเป็น 7.8 เสร็จปั๊บให้สังเกตว่ามี10กำลัง3น้ำก็มี10กำลัง3
อย่าเอาเขียนเข้าไปด้วยกันเลยดึงตัวร่วมเถอะมันก็จะลบออกนิดหนึ่งแล้วดึงอะไรไปไว้ข้างนอก10กำลัง3หารคูณนะเสร็จปั๊บตัวด้านล่างตรงนี้มีอะไรอีกลด4ส่วน3มานิดนึงข้างล่างตรงนี้มีอะไรอีกมี6ค่าของความเหนื่อยที่เขาให้มาคือ10กำลังลบ3โอเคไหมครบยัง6แล้วก็10กำลังลบ3เสร็จปั๊บทำอะไรต่อลบคิดตัวเลขเถิดจ้ะพอคิดตัวเลขเสร็จปั๊บทีละตัวลบ v กลายเป็นอะไรก่อนลบ4ส่วน3โอเคป่ะครูวงไอ้พวก10กำลังไว้ก่อนโอเคไหมขี้เกียจนะคะจะคิดทีละอย่างไอ้นี่กลายเป็นอะไรลูก 7.8 ลบไป1เหลือ6จุดเหลือ 6.8 โอเคป่ะข้างล่างของตัวนี้เช็ค4มาแล้ว1ไม่นับ 7.8 ลบ1มาแล้วข้างบนเคลียร์ข้างล่างเหลือจะเลขอะไรลูกข้างล่างเหลือเป็นเลข6โอเคนะแล้วคราวนี้มาเล่นฐาน10ละฐาน10ตัวแรกมีอะไรอยู่มีลบ6โอเคไหมคะลบ6บวกไปอีก3ถ้าอยู่ข้างบนเหมือนกันแล้วลบด้วยลบ3ห้ามลืมนะเป็นตัวหารใส่ลบแล้วชี้กำลังเป็นลบอยู่แล้วลูกแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคะตัดทอนเศษส่วนอย่างตัดซะไอ้นี่เป็น2ไอ้นี่เป็น3ข้างบนจะกลายเป็นเท่าไหร่ลูกข้างบนจะกลายเป็น10 3.8 หารข้างล่างคือเลข9โอเคป่ะแล้วก็ไปหารตัวเลขต่อโอเคไหมพอไปหารตัวเลขต่อแล้วตรงนี้ข้างหลังกลายเป็นอะไรลูกลบลบเป็นบวกข้างบนจะกลายเป็นอะไรไปเลยข้างบนอะไรหายไปเลยลองไปเช็คตัวเลขให้หน่อยนะคะว่าข้างบนมี10กำลังลบ6แล้วครูทำอะไรผิดไปหรือเปล่าครูทำอะไรผิดไปหรือเปล่านะคะฝากไปแทนค่าต่อในข้อนี้ถือว่าเราตั้งฟิสิกส์ให้ละกันนะคะแล้วลองไปเช็คตัวเลขดูซินะจ๊ะว่าเราทำอะไรผิดโอเคนะแล้วคำตอบจะได้เป็นตัวข้างล่างแล้วก็ฝากไปคิดเลขต่อเนาะเนื่องจากเราไม่ได้เน้นฟิสิกส์เราไม่ได้เน้นในเรื่องของตัวเลขมากนะคะก็จะเน้นการตั้งฟิสิกส์ให้ละกันฝากไปแทนตัวเลขนิดนึงแล้วถ้าเราผิดเนี่ยก็ทักเราเข้ามาในใต้คลิปด้วยนะเราจะได้มาแก้เฉลยให้แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะไอ้ข้อที่ทิ้งตัวเลขไว้ให้เนี่ยเราจะมีเฉลยไว้ให้ในกลุ่มของพวกเราอีกทีนึงคราวนี้มาดูข้อ31เรื่องสุดท้ายข้อนี้จะคล้ายเมื่อกี้เลยเราจะตั้งฟิสิกส์ให้แล้วฝากไปแทนตัวเลขมาเลยโดยที่เราก็จะหลอกและทิ้งหวยไว้สรุปก็คือข้อนี้1ให้ไปคิดเลขเอง2ให้ไปแปลหวยเองด้วยแต่จะตั้งฟิสิกส์ให้นะคะเขาบอกว่าถูกลูกกลมโลหะมวล5กรัมให้ตัวแปร M มาใส่สตาร์เคลื่อนที่ลงในของเหลวด้วยความเร่งเท่านี้เคลื่อนที่ลงไปด้วยความเร่งด้วยนะจ๊ะให้ A มาเคลื่อนที่ลงไปด้วยความเร่งมีแรงลอยตัวเท่ากับตัวนี้เขาให้ FB มาแล้วถามว่ามีแรงเหินเท่าไหร่ข้อนี้สิง่าย F กีต้ามีค่าเป็นเท่าไหร่มาถามหาว่า F กีต้ามีค่าเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทำเยี่ยงแรงดีมาดูแรงดึงลงเป็น mg ขึ้นข้างบนเป็น fb แล้วก็มีอะไรด้วย f กีต้าตั้งกฎของนิวตันซิกมา f เท่ากับ ma วัตถุเคลื่อนที่ลงข้างล่างโอเคป้าเอาใครตั้งเอา mg ตั้งลบออกด้วย fb ลบออกด้วย f 1มีค่าเท่ากับ ma จบจ้ะโจทย์ถามหาแรงหนึ่งไม่ต้องแตะตัวนี้โจทย์ให้แล้วมวลให้แล้วอย่าลืมแรงหน่วยจีควรลงตอบได้แล้วลงเพราะฉะนั้นข้อ29ไม่ยากนะคะแต่ข้อเข้า31จะง่ายนิดหนึ่งโอเคไหมข้อ31จะง่ายนะคะลงไปไล่ข้อ29ดูอีกทีนะจ๊ะแล้วก็ฝากไปเช็คข้อ29นิดหนึ่งสิว่าถ้าตัวเลขมันเป็นระบบแบบนั้นแล้วตัวเลขมันเยอะแยะมากมายแล้วนะจ๊ะครูทำอะไรผิดไว้ในการแทนค่าหรือว่าฉันลืมแทนค่า G หนึ่งตัวหรือเปล่าโอเคไหม G ฉันหายไปหรือเปล่านะจ๊ะค่ามันก็เลยหายไป11ตำแหน่งจบแล้วในเรื่องของหลายบทถัดไปจะเป็นคลื่นเรื่องของคลื่นจะมีทั้งหมด4คลิปนะจ๊ะมีคลื่นกลซึ่งคลื่นกลจะรวมสมบัติของคลื่นเสียงและคลื่นแสงด้วยนะ
แล้วก็จะมีคลื่นเสียงคลื่นแสงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้ามันยาวมากก็อาจจะถอดเป็นคลิปสั้นๆให้โอเคนะจบเรื่องของไลฟ์บายบาย